ดีค่ะคลิปนี้พี่อ้ําก็จะมาเห่อแกะกองกระเป๋าใบใหม่ที่พี่อ้ําเพิ่งได้มาช่วงนี้เราก็จะเห่อแกะกองกระเป๋ากันบ่อยนิดนึงนะคะมาดูกระเป๋ากันเลยดีกว่านี่เลยจ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมแบรนด์สุวิมลนะคะกระเป๋าเอ็กโซติกก่อนหน้านี้พี่อ้ําทําคลิปรีวิวไปจะเป็นกระเป๋าที่ทําจากหนังตะกั่วและอันนี้ทางแบรนด์ก็ส่งมาให้นะคะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้ก็คือต้องกราบขอบพระคุณคุณฝนมากๆเลยนะคะที่ส่งกระเป๋ามาให้นะคะคือพี่อ้ําชอบมากเลยคือก่อนหน้านี้เรากลัวงูมากแต่พอได้น้องใบเนี้ยมาใช้สักพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะคือก่อนหน้านี้คือเรากลัวมากแค่เราเห็นกระเป๋าแค่เราจับอะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันคืองูพอคิดว่ามันเป็นงูที่ไหนเราก็รู้สึกกลัวทุกทีเลยนะคะเราก็เลยเป็นแบบไม่กล้าใช้อะแกคือไม่กล้าจับไม่กล้าใช้กระเป๋าหนังงูเลยแล้วก็คือเห็นกระเป๋าซ้อนด้วยแหละมันเป็นสีชมพูเงี้ยมันก็น่ารักอะแล้วมันก็รู้สึกไม่กลัวพอมาใช้อันเนี้ยบ่อยๆก็คือแบบไม่กลัวแล้วตอนนี้ก็คือไม่กลัวงูแล้วไม่ใช่ว่าไม่กลัวงูแบบตัวเป็นๆนะไม่ใช่ก็คือไม่กลัวกระเป๋าที่เป็นหนังงูแต่ว่าถ้าเป็นงูตัวๆอะไรเงี้ยก็ยังกลัวอยู่นะจ๊ะโอเคมาดูหน้าตาน้องกันเลยนะคะท่าดาน่ารักมากอันนี้เป็นกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดของสุวิมลนะคะชื่อว่าเบบี้ท็อปฟี่คือก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีทรงที่เป็นใบใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าใบเบบี้ใบเล็กอันเนี้ยนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยแกหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะน่ารักมากอันนี้เป็นงูที่เป็นรูปหัวใจด้วยแกดูดิหนังมันเป็นรูปหัวใจอ่ะว้าวน่ารักมากพี่อ้ําดูของพี่จอนแล้วก็ดูของหลายๆคนอ่ะคือไม่มีเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะน้อยคนมากที่จะได้กระเป๋าเป็นรูปหัวใจอ่ะแกแบบอุ๊ยตื่นเต้นดีใจอ่ะเก็บมาเป็นรูปหัวใจ คือก่อนที่พี่อ้ําจะได้กระเป๋าใบนี้มานะคะพี่อ้ําฝันแกฝันเห็นงูตัวใหญ่มากมันอยู่บนต้นไม้แกพี่อ้ําก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยแกฉันฝันเห็นงูตัวใหญ่มากอยู่บนต้นไม้แล้วพอเดินไปอีกสักพักนึงอ่ะก็ไปเจอคราบงูแกแต่ในฝันนะคราบงูมันเป็นหนังงูแกนึกออกปะคือมันไม่ใช่คราบที่แบบว่าเป็นงูลอกคราบที่เป็นแบบขาวๆอ่ะมันเป็นหนังงูแบบเนี้ยแกอยู่บนต้นไม้ก็แบบหุยใครมาถลกหนังงูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าวันรุ่งขึ้นหวยออกก็เลยไม่ได้สนใจว่าจะได้กระเป๋าก็ไปตีหวยกันแบบชุลมุนวุ่นวายมากหลังจากวันที่หวยออกไปอีก1วันนะคะทางแบรนด์สุวิมลก็ทักมานะคะว่าจะส่งกระเป๋ามาให้แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะได้งูนะ คือคิดว่าอุ๊ยหนังจระเข้แน่เลยเพราะว่าเราคืออยากได้หนังจระเข้เราก็พูดไปในคลิปใช่ป่ะเราก็เลยคิดว่าอุ๊ยคุณฝนดูคลิปต้องส่งหนังจระเข้มาให้แน่เลย สรุปงูที่เข้าฝันพี่อ้ำนะคะก็คือตอนนี้ตายแล้วแล้วก็มาเป็นกระเป๋าใบนี้นะคะเบบี้ท็อปฟี่นะคะอันนี้ก็คือเรื่องยืดยาวไม่มีอะไรก็คืออยากจะเล่าความฝันให้ฟังนะคะโอเคเนาะและกระเป๋าใบนี้นะคะก็เป็นหนังงูนะคะเป็นหนังงูที่เป็นลายงูเลยนะคะก็เป็นลายแบบเห็นได้ชัดเลยอะแกคือเป็นลายแบบจากธรรมชาติอะแกคือสวยนะด้านหลังมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปหัวใจแกอุ๊ยน่ารักมากเลยอะเวลาสัมผัสนะคะก็จะดูเป็นเกล็ดๆอะแต่ไม่ใช่เป็นเกล็ดๆใหญ่ๆแบบกระเป๋าของจอร์ดอีไบก่อนนั้นที่นางรีวิวไปที่เป็นสีชมพูนะคะอันนั้นคือเวลาไปจับเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดๆที่แบบว่าแข็งๆนะคะอันนี้มันจะเป็นนิ่มๆอะแกคือน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ขนาดน่ารักมากกำลังพอดีนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นรูปให้ดูนะคะนี่คือรูปที่พี่อ้ําเอาไปใช้แล้วก็เอาไปถือนะคะคือเข้ากับพี่อ้ํามากพี่อ้ําไม่เคยคิดเลยนะคะว่าพี่อ้ําจะใช้กระเป๋าใบเล็กแล้วเข้ากับพี่อ้ํานะคะโอเคมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะคือมันเป็นหนังงูที่แบบสวยน่ารักมากนะคะแล้วอะไรก็จะเป็นสีทองนะคะตรงด้านบนจะเป็นหนังน่าจะเป็นหนังวัวนะคะจะเป็นหนังวัวที่นิ่มๆเพราะว่าถ้าเป็นหนังแข็งๆอะไรเงี้ยเวลารูดปิดอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถปิดได้แล้วสวยงามแบบนี้พี่อ้ําว่าหนังนิ่มๆนะเวลารูดเข้ารูดออกบ่อยๆอ่ะหนังมันจะไม่เสียหนังจะไม่เป็นรอยเยอะนะคะอันนี้คือดีมากเนี่ยคือรูดปิดได้นะคะสําหรับคนที่ชอบใส่ของเยอะๆก็แนะนําให้ไปเอาใบใหญ่แต่ว่าใบเล็กเนี่ยสําหรับคนที่ใส่ของน้อยๆอยากได้ความน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มนะคะตรงนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูจริงๆมันมีหลายสีนะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะคะจริงๆเราสั่งออเดอร์ได้ถ้าเขามีหนังอยู่อ่ะก็คือไม่นานนะคะประมาณ7 วันก็ได้แล้วข้างในก็จะประมาณนี้จะเป็นโล่งๆนะคะแล้วก็จะมีตาสุวิมลอยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะเป็นโลโก้สีทองๆแปะอยู่ข้างในนะคะส่วนข้างนอกก็จะไม่เห็นโลโก้อะไรเป็นสุวิมลเลยนะคะจะเป็นกระเป๋าลายงูเท่านั้นนะคะก็ดูเก๋ดีแต่ว่าถ้าเห็นทรงก็รู้แล้วแหละว่าเป็นของสุวิมลนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็มีการเย็บเป็นหนังงูด้วยนะคะตรงสายข้างบนจะเป็นหนังงูแต่ว่าข้างล่างนะคะก็จะเป็นหนังสีเดียวกับข้างล่างนะคะน่าจะเป็นหนังวัวเหมือนกันนะคะพี่ยังไม่มั่นใจว่าหนังวัวหรือเปล่าเพราะว่ามันนิ่มคล้ายๆหนังแกะแต่ว่าไม่น่าจะใช้หนังแกะน่าจะใช้หนังวัวนะคะเพราะว่าจากเกิ่งจะกินอะไรเงี้ย ดมกลิ่นแล้วก็เดาได้นะคะสายอันนี้เป็นสายยาวที่สามารถคอสบอดี้ก็ได้หรือว่าสะพายข้างก็ได้
พี่อ้ําปรับลงมาสุดแล้วพี่อ้ําคอร์ดบอดี้ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าสายไม่ได้ยาวมากสําหรับพี่อ้ําสะพายแบบเนี้ยคือโอเคสุดแล้วนะคะแล้วก็ถือน่ารักมากพี่อ้ําว่าทรงเนี้ยเหมาะกับการถือแล้วถ่ายรูปคือแบบสวยมากนะคะแล้วก็ตรงอะไหล่นะคะจะเป็นอะไหล่ทองตรงเนี้ยก็จะมีคําว่าสุวิมลด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็มีคําว่าสุวิมลนะคะคือนางมีคําว่าสุวิมลเกือบทุกจุดของอะไหล่เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นอะไหล่ทองนะคะน่ารักมากสามารถถอดสายได้สําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยชอบพกสายนะคะอยากถือเก๋ๆก็เอาสายออกได้เลยนะคะเอาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวสายเนี่ยเขาก็จะมีถุงสีม่วงมาให้เหมือนกันนะคะเหมือนตัวกระเป๋าเลยแต่ว่าถุงจะเล็กลงมานะคะแล้วก็สามารถม้วนสายเก็บไว้ได้นะคะแบบนี้นะคะตัวสายด้านใต้มันจะเป็นสีแดงเลือดหมูสีเดียวกับกระเป๋านะคะแล้วก็ข้างบนนะคะจะเป็นลายงูแล้วก็ใช้ได้เป็นสีขาวให้เข้ากับหนังงูส่วนข้างล่างอ่ะก็จะเป็นได้สีเลือดหมูให้เข้ากับหนังนะคะคือเขาค่อนข้างละเอียดพิถีพิถันนะถ้าเกิดว่าใช้สีแดงทั้งคู่เลยเนี่ยมันก็จะดูตรงนี้ตลกใช่ป่ะถ้าใช้สีขาวข้างล่างก็ตลกเขาก็เลยมีการปรับนะคะให้ข้างบนเป็นขาวข้างล่างเป็นแดงนะคะให้มันดูเข้ากันนะคะตรงใต้กระเป๋าเขาก็จะมีเหมือนเป็นฐานนะคะที่เอาไว้รองเวลาวางแบบนี้ได้นะคะเป็นสีทองเหมือนกันเห็นว่าใบเล็กแบบนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่านางใส่ของได้เยอะหรือเปล่าอันดับแรกพี่อ้ําจะลองใส่เป็นกระเป๋าสตางค์ชาแนลใบสั้นนะคะถ้าใส่กระเป๋าเข้าไปแล้วมันจะรูดได้แค่นี้นะคะไม่สามารถจะรูดได้เป็นชิ้นนะคะเพราะว่ามันจะติดตัวกระเป๋านะคะลิปสติกนะคะใส่แป้งเป็นแป้งไวท์ SL นะคะตัวใหม่ที่พี่อ้ําชอบนะคะแล้วก็ลิปสติกอีกแท่งนึงเพราะว่าเผื่อเราเปลี่ยนงานเนาะเราก็ต้องมีลิปสติก2แท่งนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะเออก็ได้อยู่ก็สวยอยู่นะจ๊ะลองดูกันว่าถ้าเราไม่ใส่กระเป๋าชาแนลล่ะเอากระเป๋าชาแนลออกปุ๊บเนี่ยก็คือรูดได้แบบนี้เลยนะคะถ้าเรามีการ์ดโฮลเดอร์ก็ใส่การ์ดโฮลเดอร์ลงไปแทนก็ได้นะคะพี่อ้ําว่าเอาพวกการ์ดเอานู่นเอานี่เนี่ยใส่การ์ดโฮลเดอร์แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เงินเนี่ยเราก็ใส่ลงไปเลยก็ได้นะคะดีกว่าที่เราจะมาใส่กระเป๋าชาแนลแล้วใส่ลงไปเพราะว่ามันจะแออัดนิดนึงลองดู iPhone แล้วกันนะคะว่าเข้าไปได้หรือเปล่าถ้าเอา iPhone เข้าไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมันก็รูดได้ประมาณนี้นะคะไม่สามารถจะแบบเข้าไปได้เยอะนะคะสำหรับใครที่พกของเยอะหรือว่าใช้ iPhone พัดที่มันมีอันใหญ่กว่านี้นะคะก็แนะนำให้ซื้อรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นะคะสำหรับพี่อ้ําเนี่ยพี่อ้ําไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าพี่อ้ําเนี่ยโทรศัพท์ติดตัวตลอดแล้วก็กดตลอดเวลานะคะก็เลยไม่ค่อยได้เอาใส่ในกระเป๋าเท่าไหร่ก็เท่านี้คือโอเคแล้วนะคะแล้วก็คือสวยมากตอนนี้พี่อ้ําชอบมากก็จะเห็นพี่อ้ําใช้บ่อยนิดนึงนะคะใครที่อยากรู้ว่ามันสวยขนาดไหนนะคะเวลาพี่อ้ําถือถ่ายรูปก็ไปดูได้ที่ Instagram อ้ําเบลเลซ่าเลยนะจ๊ะเวลาพี่อ้ําจะเก็บกระเป๋านะคะพี่อ้ําจะม้วนสายแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระเป๋าอย่างนี้นะคะแล้วก็รูดอย่างนี้ปิดเก็บไว้นะคะแล้วก็ใส่ไว้ในถุงผ้าที่เขาให้มานะคะแล้วก็วางไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะแค่นี้เองแกก็จะรักษาให้กระเป๋าอยู่กับเราได้นานแล้วนะคะแต่ว่าแนะนําให้เอามาใช้บ่อยๆเอาไปเก็บไว้นานนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ดีไม่งามนะคะมันอาจจะหนักมีปัญหาได้ถ้ายิ่งเอามาใช้มันจะยิ่งสวยนะคะพี่อ้ําชอบมากเลยนะคะแล้วทรงมันเป็นทรงที่แบบว่ามีความแข็งอะมีความแข็งแรงอะเราสามารถตั้งแบบเนี้ยก็จะอยู่โซนแบบเนี้ยเลยนะคะคือสวยมากหูมันก็จะตั้งแบบนี้ได้นะคะแล้วก็วางตั้งแบบเนี้ยเวลาไปกินเครื่องกินข้าวตั้งไว้บนโต๊ะก็สวยนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นรูปให้ดูนะคะเวลาพี่อ้ําถ่ายรูปพี่อ้ําก็เอาวางไว้ข้างๆอะไรเงี้ยนะคะก็สวยมากอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะชื่อว่า Baby Toffee นะคะสําหรับใครที่สนใจก็ไปดูได้ที่สุวิมลทุกสาขาเลยนะคะตอนนี้ก็วางจําหน่ายแล้วนะคะช่วงนี้ลด 10% ด้วยนะจ๊ะยังไม่จบนะคะพี่อ้ําขอเฮออะไรอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่อ้ําเพิ่งจะได้มาเมื่อไม่นานมานี้นะคะเป็นนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดของแดเนียลเวลลิงตันนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าคือมันจะมาเป็นกล่องแบบนี้ซื้อให้เป็นของเพื่อของฝันก็ได้นะคะเพราะว่ามันดูสวยงามมากมันดูเก๋มากเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะท่าดาตอนที่เราสั่งอ่ะเราจะต้องวัดข้อมือนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะตัดมาให้พอดีกับข้อมือเลยนะคะพี่อ้ําสั่งมาทั้งหมด2เรือนเป็นหน้าปัดขาวกับหน้าปัดดํานะคะตัวสีดำเนี่ยขนาดจะเป็น28ตัวสีขาวจะเป็นขนาด32แล้วก็มีอีกขนาดหนึ่งนะคะเป็นขนาด36 mm นะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นรูปให้ดูดีกว่านะคะว่าทั้ง4รุ่นเป็นยังไงนะคะท่าดาและนี่นะคะก็คือทั้ง4รุ่นของแดเนียลวิงตันที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะคะชื่อรุ่นว่า Iconic Ring นะคะพี่อ้ําว่าขนาด32เนี่ยพอดีกับมือพี่อ้ํานะคะถ้าใครที่ข้อมือใหญ่อยากได้นาฬิกาที่แบบหน้าปัดใหญ่ๆก็สั่ง36ได้นะคะพี่อ้ําว่า32เนี่ยเหมาะกับพี่อ้ําที่สุดละสําหรับใครที่สนใจนาฬิกาแดเนียลเวลลิงตันนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะมีโค้ดส่วนลดให้ 15% ด้วยนะคะก่อนซื้อก็ใส่โค้ดไปก็จะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย